สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องหนอยิมโนนะคะก้าวหนอยิมโนก้าวชุดนี้จะเป็นยิมโนด่างนะคะก้าวเป็นยิมโนด่างที่เราเด็ดออกมานะคะมีขนาดหลายไซส์มากวันนี้จะมาพูดถึงวิธีการเลือกหนอยิมโนไปชำนะคะแล้วก็ไปกราฟก็คือหนอยิมโนที่เราสามารถเอาไปชำได้ดีก็คือตั้งแต่ขนาด2เซนขึ้นไปนะคะมันถึงจะมีโอกาสในการรอดแล้วก็เจริญเติบโตได้นะคะส่วนขนาดที่เล็กกว่านั้นเราแนะนำให้เอาไปกราฟนะคะหนอยิมโนที่เราจะเอาไปชำเนี่ยต้องเป็นหนอที่มีสีเขียวด้วยนะคะอย่างหนอนี้นะคะจะเป็นหนอยิมโนที่มีสีชมพูแล้วก็มีสีเขียวด้วยแบบนี้ถึงจะมีพื้นที่ในการสังเคราะห์คลอโรฟิลมีคลอโรฟิลในการสังเคราะห์แสงนะคะพวกสีเขียวๆเนี่ยจะเป็นส่วนของคลอโรฟิลนะคะก็ถึงจะเติบโตได้นะคะส่วนหนอที่ไม่มีสีเขียวเลยหรือว่ามีสีเขียวน้อยนะคะเราแนะนำให้เอาไปกราฟนะคะอย่างหนอนี้นะคะไม่มีสีเขียวเลยเราก็แนะนำให้เอาไปกราฟเพราะว่าถ้าเราเอาไปช้ำถึงแม้ว่าล่างมันจะออกนะคะก็คือมันจะไม่โตนะคะมันจะไม่โตเพราะว่ามันจะไม่มีคลอโรฟิลในการสังเคราะห์แสงจะไม่มีอาหารนะคะมันจะไม่โตหรือว่าหนอที่มีสีเขียวแต่ว่าเขามีขนาดที่เล็กนะคะสีเขียวแต่ว่ามีขนาดที่เล็กเขามีพื้นที่สีเขียวตรงนี้แต่ว่าเขามีขนาดที่เล็กเราก็แนะนำให้เอาไปกราฟนะคะข้อดีของการกราฟก็คือเขาจะโตไวกว่าแล้วก็ในการที่ส่วนไหนที่ต้องการทำปริมาณเยอะๆทำจำนวนนะคะก็คือถ้าเราไปกราฟเนี่ยเขาจะโตไวแล้วก็ให้หน่อให้ดอกให้เมล็ดได้ให้ติดฝากให้เมล็ดได้ไวกว่านะคะแต่สำหรับใครที่ไม่ชอบไม้กราฟก็คือสามารถเอาไปชำได้อย่างพวกหน่อใหญ่แล้วก็มีสีเขียวเยอะๆแบบนี้เราก็เอาไปชำได้นะคะหัวนี้ก็สามารถชำได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าสีชมพูเขาจะเยอะไปหน่อยบางทีเขาอาจจะโตช้าหน่อยนะคะแต่ก็โตส่วนหน่อนี้เนี่ยพื้นที่สีเขียวเขาเล็กน้อยนะคะจ้านั่นน่ะจ้าสามารถเอาไปทำได้ไหมสามารถเอาไปล่อรากแล้วก็ปลูกได้ไหมก็ได้ค่ะแต่เขาจะโตช้านะคะทั้งที่ดีเราไปกราฟดีกว่านะคะอย่างหน่อพวกนี้สามารถทำได้นะคะแล้วก็สีเขียวๆนี้ก็เป็นหน่อของยิมโนด่างกันนะคะเพียงแต่ว่าเขาเกิดในส่วนที่เป็นสีเขียวนะคะภูที่เป็นสีเขียวอย่างเงี้ยบางทีหนอที่เกิดภูนี้เนี่ยเขาจะออกมาเป็นลักษณะสีเขียวๆแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเขาแตกหนอออกมาโอกาสที่จะมีด่างก็มีเหมือนกันนะคะก็วันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการเลือกหนอยิมโนด่างสำหรับการชำเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาทำคลิปเกี่ยวกับวิธีการกราฟให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงนะคะยังไงก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องไว้นะคะเราจะได้อัปเดตคลิปใหม่ๆในโอกาสต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ